สวัสดีครับผมบ่าวบอยขวัญใจบ่าวบอยขวัญใจชาแนลครับผมมื้อนี้สิพาพี่พ่อน้องไปเบิ่งผักขี้เหล็กกับไปเก็บผักกระดาวหวานครับกระดาวขมให้ตัวนี้ให้ตัวพี่น้องเนี่ยมันก็พอกินครับผมบ่ขมแห้งพี่น้องพอดีกินเลยครับผมมีบ่าวเอกครับผมพี่น้องสวัสดีครับย้อนแสงตัววีรบุรุษบาปอู้ย้อนแสงอีกเหรอมาครับพี่น้องครับงูดิ่งเด้งฮะตานไหมเอาเขาเอาไปเฮ็ดกระติบของเขาบ่ได้โอ้อยู่ข้างล่างสี่กระนี้ตัวนี้คุณอ่ะป้าต้นตานบางไรนั่นเฮ็ดง่ายกระติบของไหมขามันไหมตีนมันไหมโอ้ใช่ต้นผักขี้เหล็กเขาบ่เห็นตะเคียนอยู่แถวนี้ครับพี่น้องผักขี้เหล็กโอ้มันจะกินย้ำไรอะวะตัวสิบิต้มตัวสิเปแกงโอ้ผีเด้งาตานนี่พี่พนักครับผมพี่น้องบ้าบ่อยเลยไปเอาบักไก่นึงพี่น้องเอ้ยโอ้นี่นี่ต้นขี้เล็กบึงเบาอีกบึงเบาอีกก่อนครับผมพี่น้องผลต้นผักกระเดาครับเดี๋ยวตั้งสภาพพี่น้องไปเบิ้งผักกระเดาครับผมพี่น้องสีหานหมดแล้วนี่งามพร้อมแล้วครับโอ้มันงามอยู่ตัวนี่พี่น้องคุณนะครับพอมีอยู่ครับผมพี่น้องยอดมันโมเมนต์ยอดมันครับผมยอดผักขี้เล็กครับลิ่งขึ้นแล้วครับผมท่านหาเงยประนันบ่เอ๊ะมือโตจับอยู่นี่ยังงามตัวนี้ขอพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจด้วยครับผมต้นผักกระเดาไปอยู่ใกล้ๆนี่นะครับเดี๋ยวบ่อยสิพาพี่น้องย่างอีกตรงไปแล้วครับขึ้นไปแล้วครับไปแล้วขึ้นไปแล้วพี่น้องถ้าลูกมันต่ำๆเลยนี่งาข้างล่างเนี่ยเออฟันมังหันละโหลดเออโอ้ยถ้าคนฟันผ่าไงคือบอกฟันขางนี่ป่ะโอ้ยระวังมันหลุดมือมาเปิดใส่เฮาเด้อที่มีเอื่นย่ายคือมันกำลังสิบปงยอดกับมีเนาะเออกำลังปงกับแบบหลายนึงล้นแล้วครับผมพี่น้องมาแล้วมาแล้วยอดงามอยู่ตัวน่ะตอนเลยเข้ามาสิบเอาทั้งอบตคนนี้เองพ่ออะไรหน่อยเนาะพ่อขันกินบดหลายนี่ได้เก็บแถวข้างล่างนี่ก็เลยนั่นงานหนึ่งตัดออกมาเลยน่ะนี่เอาลงมาน้ำงานมันกำลังปงกำลังงามเสียดายมันตัวกันอันถ่ายมันปงกว่านี้ยอดกว่านี้กันแม่นบ่ฟันเพื่อมือจะห้องจับขึ้นเดือรุ่นนี้เล็กๆครับผมพี่น้องห
หาเนื้อกินกินแรงครับผมอีสานบ้านเฮาครับกินแบบนี้แหละครับผมพี่น้องครับยูนน้ำไทยน้ำหน้านี่กินปลาดูด้วยครับผมพี่น้องพ่อได้อยากได้กินนะครับกำลังหูดขี้เล็กครับผมพี่น้องขึ้นพอขี้เล็กยอดงามๆครับผมพี่น้องครับยอดงามๆถึงไว้ติดขี้เล็กเราก็จังสิไปเอากระเดาหวานนะครับบอกว่าหวานกับหวานเนี่ยนะเรื่องน้ำตาลแต่ว่าตัวนี้มันก็เสียบดีพอกระเดาเนาะแสบกว่าสุดตัวเลยมันบกขมแห้งนะอีกมันบกขมแห้งโอ้ยกินไม่ซื้อดอกโมเมนต์ไปดูเดี๋ยววันใหญ่เลยกินตอนอันเข่าคือบกขมมันมาแบบตอกตกแรงมากเอาไม่ใช่เราตัวนี้บกคือเก่าขนาดต้องกินยามือเศร้าสันคายน้ำขมมันออกเด้ย่างกินแสบมันก็แสบทุกวันบ่อยากบ่จักแล้วจังว่าบ่เสียบกินหลายที่กินตอนเช้าอิ่มตอนเช้าอิ่มโหดบ่ว่างหันเฮาแฮงกินข้าวกับอันกินข้าวเจ้าอันถ้วยนึงกับอันคุกอันอีหยังก็ซอสภูเขาทองนึงพอนี่แหละกินไอ้ที่กินยังที่แสบทุกวันอือสิได้ยอดกำลังปรุงอย่างจังซี่เนาะนี่ครับผมพี่น้องกำลังปรุงงามๆครับกำลังปรุงงามกำลังแกงแซ่บครับซ้ำนี่ครับพี่เล็กเฮาบ่มักอันต้มจืดคักได้อีกบ่มักต้มจืดหยังต้มจืดบ่แซ่บมันบ่เสียบเพราะว่ากินต้มให้มันเกลือปานได้สิกินต้มบักเขียงอย่างนั้นด้วยต้มแบบมันออกมีรสขมแน่เป็นยาแน่จังหน่อยมั้ยนะครับผมหยอดงามๆครับผมพี่น้องดอกแค่นั้นจะไหนให้เจ้าเลยขั้นต่ําเว้ยดอกมันก็ได้ต่ําอยู่บ่ฮึตึกแล้วเขาจะบอกว่ามันแหงบ่แม่นบ่เท่ากับบอจักจักเดี๋ยวเขาก็นึกว่ามันใส่เป็นดอกล้วนนะเขาก็บอกเคยแกงดอกเสียเคียแต่เห็นข้าเจ้าเอามาขายก็เห็นขายลายเขาบอกเราบ่ได้ไปหาปลาหอยเว้ยอึดครับอึดเราบ่ตรงนี้โอ้ยผมไปนั่งหาอ้อมน้องอยู่เดี๋ยวมาตังหมู่บ้านแกงมือเท่าแกงให้กบหน่อย2ตัวกบหน่อย2ตัวได้บ่กบมันขึ้นเมื่อวานเมื่อเช้าได้อยู่จักเทิงโหนะครับเดี๋ยวขอตัวเก็บถ้าคิดเล็กก่อนครับผมพี่น้องเราสิพาไปเบิ่งผักกระเดาครับผมพี่น้องครับโอ้ได้กบเทิงโหได้หลายตัวเทิงโหนะครับมีบ่หลายดอกก็จะดูอย่างนี้นะครับผมพี่น้องเก็บผักคิดเล็กแล้วกระสิบไปเก็บผักกระเดาครับผมพี่น้องยายเล็กบอกนี่ตุ๊แตนล่ามบอกเอาเดี๋ยวเห็นอยู่ว่าหันแตนล่ามหลายบอกแตนหรือหมดหมดนะครับผมผมครับผมพี่น้องต้นผักกระเดาครับผมพี่น้องครับผักกาดห่านดอกยันให้ว่านะครับผมครับผักกระเดาพุ่มงามครับผมต้นนี้กินแบบแซ่บดีครับผมแซ่บกว่าสุดต้นบ่บ่อยบ่ได้บ่ออกครับผมมีต้นนี้แล้วว่าไข่กระมูในแถวนี้บอกเอกว่ามีต้นนี้ไข่กระมูในแถวนี้ว่าซั่นครับขึ้นแล้วครับผมความเป็นแห้งสองเท้าคืนเท้าลงเจ้าหน้าก็แตกอือมามันบ่มีใบมันสิมีอยู่เซา
บ่มีใบแม่ไผแพงแล้วนี่หมดตังค์ที่จะพร้อมแพงหลายก็บ่เห็นใบมันพอสิมีห่างอยู่ฮะมันอยู่ในมังงามันฝนลงมาแล้วครับผมพี่น้องมาเอกกำลังจัดการครับบ่ได้ตอนนี้มันแตกแล้วบ่าวบอยคายยังเดี๋ยวครับผมพี่น้อง ครับบ่าวเอกกำลังเอามาคิดเล็กครับผมผักกระเดาโอ้ผักกระเดาตัวละงานอะไรนะงานอะไรนะอะไรบ่กล่าวได้บ่ระวังเด้อเขาบ่รู้ว่าผักกิเลสมันหวานบ่ผักกิเลสบ่ค่อยหวานมาได้บ่แม่นบ่ผักกระเดาจังล่ะโอ้โหพี่น้องสองดอกแล้วเด้พี่น้องสองดอกแล้วเด้ครับผมขึ้นผักกระเดาก็ว่าแต่ผักกิเลสครับเดี๋ยวไปเอาผักกิเลสก่อนกันจังซี่แหละครับผมพี่น้องจะไปไกลไรเออเท่านั้นละเห็นแต่พ่อใหญ่โจกับพ่อใหญ่โยน้องเรามากินผักกีอ้วนผักกระดาบ่ได้ตั้งบ่ได้ตั้งว่าเอาอีหลีครับว่าว่าอีหลีนะครับบ่ได้ตั้งใจว่าว่าผิดนะครับผมกินหมดอยู่บ่เฮาละบ่มักปานใดเว้ยผักกระเดากินได้อยู่แต่กินบ่ได้หลายปานใดเออเฮากินได้อยู่แต่เฮากินบ่ได้หลายแต่ว่าพวกเขาพญายศเขาอันพญาโจน่ะเจ้าจังหูใส่โอ้ยกินแต่แซ่บครับนี่เด้ก็มันสิมีหมดพุ่นน่ะห่างมันน่ะอยู่กกเขียวๆนี่เต็มนึงหมดแล้วนี่เมันเฝ้าโอ้ใบก็ลงมามันกินมาหมดตกว่าเงี้ยซันนี่หลายเติบแล้วดิอย่าว่าสิตัวลงหันเด้อมันได้แต่นี่ใบนั่นครับผมอีสานบ้านเฮาครับผมหาอยากหากินนั่นสิแล้วครับผมแบบบ้านๆไม่ไหวแล้วลงนี่จะห้างหมดขนาดตัวห้ามันยังผิวมาใส่ข้อเฮาเว้ยผมปักกระเดาครับหมดหลายดีครับผมพี่น้องกินเป็นเดี๋ยวบ่ผักกระเดาหวานครับกระโบได้ว่าหวานหรอกครับผมพี่น้องกระโบขมแห้งนั่นครับพอดีกินกินแสบสำหรับมากินวุ้ยงานนี่แล้วตุกก็เอาแต่หมดลงแท้พูดนะนะครับผมหมดมันอยู่น้ำดอกมันมันมาจับเสียเรามันมากินเสียตัวผู้ผีมันมีเสียนักผีมีเบิ้งพวกมันมีเสียมันมาจับเสียนักผีโอ้หมดครับผมพี่น้องนะครับหมดแดงครับผิวเพียไหมเพียอีหลีตัวละเอกเพียมันอยู่น้ำงาอยู่น้ำกลางมันน่ะเออเหลืองๆ
ระเดากระเดากระเดากระเดาครับเหมือนแต่เขาบอกเอาเพียแค่จังเอาไปจังเอาไปฝากเป็นเพียเขาเลยบ่เอาเอาตีเก็บเอาโอ้ยหมดพี่น้องขอบคุณพี่น้องครับที่ติดตามบ่าวบ่าวคุณใช่ชาแนลครับพี่น้องเขาเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังแรงใจเด้อครับเด้อวิธีหาอยากหากินการเป็นอยู่ของคนอีสานบ้านเฮาครับตลอดจนพี่เฮือดินที่มีอีสานครับสองไอ้น้องเฮ็ดคลิปเฮ็ดYouTube หาสู้พี่สู้น้องนะครับผมมีแต่พี่น้องกันครับลูกพี่ลูกน้องครับเบาเอกก็ได้ครับพี่ลูกน้องหน้าติดกันใกล้กันครับขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งครับลำด้วยสุขภาพแข็งแรงเหมือนสุภูสุขคนครับผมสวัสดีครับไปไปสวัสดี